เอาละจ้ะสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมวันนี้เรามาจะพูดถึงเรื่องร้อยชีพเสริมสร้างรายได้กันนะครับใครที่ยังไม่มีรายได้นะครับหรือว่าต้องการหารายได้เสริมนะมารับชมรับฟังกันได้เลยนะจ๊ะโอเคมาถึงอาชีพที่41แล้วนะจ๊ะเกือบจะครบ100แล้วยังไงถ้าใครฟังใครชอบแชร์ได้นะครับกดไลค์ได้นะแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมงานที่41คืออะไรเรามาดูกันเลยดีกว่างานรับเขียนหนังสือแจกฟรีคือเราต้องเข้าใจด้วยว่าในลักษณะสังคมเนี่ยมันมีทั้งหนังสือฟรีและหนังสือไม่ฟรีนะครับผมแต่นี่คือเว็บไซต์ที่เราเขียนหนังสือเพื่อแจกฟรีนะและแน่นอนว่ามันแจกฟรีทางไหนแจกฟรีทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมคือคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีประสบการณ์เราลองเขียนหนังสือได้แล้วเราไปแจกฟรีได้นะครับผมสนนราคาในการทำเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าหนังสือเราเนี่ยแจกไปได้กี่คนแล้วก็เป็นอีเมลกี่ฉบับนั่นเองนะครับผมคือจะสามารถที่จะรวบรวมเป็นคอลเลกชันขึ้นมาเพื่อทำให้นักการตลาดเอาอีเมลพวกนี้ไปขายต่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมทำอย่างนั้นล่ะคือในเมื่อเราได้หนังสือฟรีมาใช่ไหมครับผมเขาก็ต้องเอาอีเมลของเราไปหารายได้เพื่อจะทำให้เว็บไซต์ของเขาอยู่ต่อไปได้นะครับผมแล้วเราก็ได้รายได้นะจากการเขียนหนังสือนะครับผมถ้าสนใจนะลองเข้าไปดูลองเข้าไปหาได้นะครับผมอันนี้เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงที่ดีนะผมว่าคือคุณมีกำลังคุณมีคอมพิวเตอร์หรือคุณมีโทรศัพท์มือถือคุณสามารถเขียนหนังสือใส่อีบุ๊กได้เดี๋ยวนี้ง่ายกว่าเดิมคือใช้ Google Voice นะครับผมในการอัดเสียงนะครับผมนี่ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมเพราะอะไรเพราะคุณแค่อัดเสียงลงไปนะครับ Google Voice ก็จะพิมพ์ข้อความให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ดีมากนะผมว่านะโอเคครับผมเราไปดูอาชีพต่อไปกันดีกว่าจ้าเอาละครับผมมาถึงอาชีพที่42กันนะครับถ้าใครสนใจนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีอีกอาชีพนึงนะคือถ้าเราทำขายเรามี SME หรือว่าเราเป็นคนขายของนะครับผมที่สามารถส่งของไปต่างประเทศได้นะครับหรือเป็นสินค้าของเราเองที่เราผลิตเองนะครับต้องการหน้าเว็บไซต์ทำเว็บไซต์ออกมาแล้วไม่มีคนโปรโมทหรือว่าเราไม่สามารถหาลูกค้าได้นะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ดีนะช้อปปี้ฟรีหรืออาจจะอ่านว่า Shopify ได้หลายความหมายครับผมมันคือเว็บไซต์ที่เป็นอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นเว็บไซต์ใหญ่นะคือเราไปฝากเว็บไซต์ของเราไปใช่ไหมครับผมพอเราฝากเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะขายของกับคนทั่วโลกได้จะบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของอย่างนึงนะของ Shopify นะครับผมถ้าคุณสนใจนะคุณมีสินค้าของคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณลองทดลองได้นะครับผมเราเสียเงินให้กับอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องได้รับเงินกลับมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเป็นเว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์สินค้าของคุณได้นะครับถ้าต้องการออกไปจากทั่วออกไปทั่วโลกนะโดยที่เราไม่ได้ออกบูธนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีเว็บไซต์นึงเหมือนกันโอเคครับผมมาถึง43นะครับ43นั่นคืออาชีพอะไรหลายคนอาจจะสงสัย Scanner Go เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ดีเว็บไซต์นึงนะครับถ้าเรารอให้ประเทศเราเนี่ยปลูกกัญชาได้เสรีเนี่ยผมว่าประเทศอื่นคงก้าวล้ำเราไปไกลแล้วนะครับผมและนี่คือเว็บไซต์ที่ดีเว็บไซต์นึงคือเราสามารถไปลงทุนกับเขาได้และเขาก็จะเอาเงินลงทุนของเราเนี่ยไปปลูกกัญชาครับผมแน่นอนครับได้ยินไม่ผิดครับปลูกกัญชาครับผมแต่ในประเทศที่เสรีนะครับที่สามารถปลูกได้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์แคนาดาประเทศที่กัญชาเสรีครับผมเขาจะไปปลูกแล้วเขาก็จะเอาเงินปันผลกลับมาให้เรานะครับผมซึ่งอันนี้เราดูได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เคยไปลองทดลองดูเดี๋ยวผมจะลองทดลองไปสมัครแล้วไปปลูกดูนะครับผมว่าได้ความรู้อะไรมาผมจะบอกให้รายละเอียดเพิ่มอีกทีนะครับและแน่นอนว่าเป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมลองไปตรวจสอบดูแล้วนะครับผมโอเคครับผมเราเดี๋ยวมาดูอาชีพต่อไปกันดีกว่านะครับผมมาถึงอาชีพที่44กันนะครับผมอาชีพ44นี้เป็นอาชีพที่ไม่ยากสำหรับทุกคนนะครับผมคือคุณมีโทรศัพท์มือถือทุกคนมีอ่ะผมรู้คนที่เล่นคอมพิวเตอร์อ่ะถ้าคุณไม่มีโทรศัพท์มือถือคุณคงไม่เล่นคอมพิวเตอร์หรอกแต่นี่เป็นอาชีพเสริมสำหรับคนที่ชอบรีวิวนะครับผมถ้าคือคุณเข้าไปสมัครใน Apple Store นะครับผมในมันจะมีสามารถลิงก์ในการที่จะรีวิวแล้วเราจะได้เงินกลับมานะครับผมได้กำไรกลับมานะแน่นอนว่าถ้าคุณลองทำอย่างต่อเนื่องในการรีวิวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนในโลกทำได้นะครับผมอย่างผมเนี่ยจะรีวิวหวยผมก็ทำได้นะครับเอาหวยมารีวิวนะครับว่าเฮ้ยเราถูกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการรีวิวชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมถ้าคุณชอบนะครับและคุณรู้สึกรักในการรีวิวนะครับผมคุณสามารถที่จะรีวิวแอปพลิเคชันนะครับในมือถือได้นะครับผมและแน่นอนคุณได้เงินด้วยนะลองเข้าไปสมัครดูนะจ๊ะจะมาถึง45กันดีกว่าอาชีพที่45อาชีพเสริม45นี่เป็นอาชีพที่ประเทศไทยนี้ยังไม่ได้กว้างขวางขนาดนั้นนะครับผม
คือส่วนใหญ่ยักษ์ใหญ่ของประเทศเราเนี่ยกินรวบเกือบหมดเลยมันคืออาชีพเสริมที่ถ้าเราราคาเราว่างราคาเราโปร่งเนี่ยหรือพื้นที่เราโดนแดดเยอะๆเนี่ยเราทำเป็นโซล่าร็อฟท็อปนะครับหรือคือโซล่าเซลล์นั่นเองค่าตอบแทนอาจจะกลับมาช้านะครับผมเพราะว่าเราต้องหักค่าต้นทุนที่เราเสียไปนะครับการทำโซล่าเซลล์ในขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเพื่อเอาไปขายเนี่ยต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผม300,000ถึงล้านหนึ่งนะอันนี้ผมพูดคร่าวๆเกินๆให้ฟังอาจจะเยอะกว่านั้นอีกนะถ้าทำเป็นอาชีพนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าถ้าทำเป็นเหมือนกับว่าเราใช้หักค่าไฟในตัวบ้านเนี่ยก็ถือว่าได้กำไรแล้วนะครับโอเคครับถ้าสนใจนะเดี๋ยวผมจะลองไปสอบถามคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับผมถ้าสนใจก็ติดตามด้วยนะจะมีคลิปหนึ่งที่เราจะไปดูคนที่ทำเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์โดยตรงมาให้ฟังกันนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับเอาละจ้ะมาถึงชีสิบหกกันดีกว่านะจ๊ะชีสิบหกก็คือการขายของเก่านั่นเองแหละเอาง่ายๆมันคือการเอาของเก่าของเราเนี่ยเอามาขายหรือหนังสือเก่าของเรามาขายนะครับผมที่หนังสือเราที่ไม่ได้อ่านเนี่ยในกลุ่ม Facebook Shopee Lazada Amazon eBay ทุกอย่างสามารถขายได้หมดนะครับผมถ้าหนังสือเรามีค่านะครับเราสามารถขายได้และเราสามารถตอบโจทย์ของตัวเองได้คือเราไม่ได้อ่านแล้วเราก็เอามาเมื่อเราไม่ได้อ่านแล้วเนี่ยเราก็เอามาทําอะไรต่อครับเอามาขายเป็นทุนต่อนะครับผมคุณก็สามารถที่จะได้รับเงินกลับมาแน่นอนครับผมโดยที่อาจจะหักส่วนตลาดออกไปบางส่วนนะอาจจะไม่ได้เป็น 100% หรือ 200% ตามที่เราต้องการที่จะได้นะครับผมเพราะหนังสือบางหนังสือเป็นหนังสือที่พิมพ์ซ้ำนะครับมันจะค่อนข้างที่จะมีราคาน้อยลงแต่ถ้าเป็นหนังสือเก่าหนังสือเก็บเนี่ยราคายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามความเหมาะสมของหนังสือแล้วก็ความหายากของหนังสือนะครับผมมาถึง47อันนี้เหมาะสมกับคนไทยซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยชื่นชอบในการเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือหวยนะครับผมแล้วก็เลยตั้งคิดว่าเฮ้ยตั้งกลุ่มดีกว่าเลยตั้งไปเลยตั้งกลุ่มเราจะได้ร่ำรวยในเรื่องหวยกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับคืออะไรคุณตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะประมวลผลนะครับผมว่าเฮ้ยหวยงวดนี้ออกอะไรกันแล้วเราก็จะมาเฉลี่ยนะครับผมแต่ถ้าพูดในความเป็นจริงก็คือว่าเขาทำแบบไหนกันเขาทำแบบสำนักกันนะครับผมในประเทศเรานี่เริ่มมีกันแล้วนะไม่ใช่เริ่มมีมานานแล้วอย่างเช่นว่าเต่างอยแม่จำเนียนทุกอย่างมีหมดนะครับผมคือเป็นกลุ่มที่แบบว่าเก่งหวยนั่นเองนะครับก็ถ้าเราอยากจะลองทำลองก็ไปเปิดสำนักอีกสำนักหนึ่งก็ได้นะครับผมลองดูนะไม่เสียหายนะจ๊ะมาถึงอาชีพที่48แล้วนะจ๊ะ48หรือ47ว่ะโอเคอาชีพแอดมินเป็นทั้ง Facebook อัลกอริทึม LINE Facebook LINE Instagram สามารถเป็นแอดมินหมดเลยนะคุณสามารถที่จะตอบสนองความต้องการให้กับเจ้าของเพจได้แล้วก็การดูแลเพจต่อเดือนก็อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนนึงตอบรับเพจตอบพูดคุยในเพจเป็นแอดมินแทนเจ้าของเพจเนี่ยก็อาจจะได้พันถึง 5,000 แล้วแต่ว่าเพจนั้นจะดังขนาดไหนนะจ๊ะทดลองดูได้นะครับผมลองทำดูแล้วหลายเพจอยู่เหมือนกันก็เราต้องใช้ระยะเวลาส่วนนึงในการตอบคำถามให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราให้ตรงแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะเป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้กับเราอย่างดีเลยถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือนะครับผมเป็นอาชีพที่สามารถที่จะตอบรับได้ถ้าคนที่เป็นยามหรือคนที่เป็นอะไรเนี่ยที่แบบว่าเราใช้เวลาตอนกลางดึกเนี่ยซะส่วนใหญ่ในการตรวจสอบโรงงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีเวลาพักของเราเนี่ยสักไม่นานหรือสักเล็กน้อยเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเป็นแอดมินตอบ Facebook ได้เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมนะทุกอาชีพมีค่าหมดนะครับผมแค่คุณต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคจ้าเรามาถึงอันที่49แล้วจะถึง50แล้วนะครับผมอาชีพที่19คือการกำจัดอีเมลขยะอาชีพนี้มีได้ยังไงคุณต้องการทำอะไรคือเราจะรับบริการจัดการอีเมลขยะนะครับผมอันนี้ผมทำอยู่นะผมทำอย่างต่อเนื่องอยู่เลยแล้วก็ถ้าคุณสนใจนะครับผมคุณสามารถติดต่อผมได้นะผมสามารถจัดการอีเมลของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้มีอัลกอริทึมที่เป็นแบ่งแยกบทหมู่ให้เรียบร้อยแล้วก็อีเมลที่เป็นอีเมลขยะที่คุณไม่ต้องการเนี่ยก็จะเป็นลงไปในถังขยะของคุณอย่างเรียบร้อยส่วนใหญ่ที่จะทำเนี่ยมีหลายราคาขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ทำนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะใช้ต่อครั้งหนึ่งนะใช้ประมาณถ้าเป็นอีเมลที่ค่อนข้างสำคัญบุคคลสำคัญก็จะเป็นพันหนึ่งสองพันขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยก็จะเป็น500-600แล้วแต่จำนวนของอีเมลที่คุณต้องการให้เราเคลียร์นะครับผมโอเคครับผมถ้าคุณสนใจอาชีพนี้เป็นอาชีพนึงที่ดีนะครับผมแต่คุณต้องย้ำเตือนตัวเองด้วยว่าต้องรักษาจรรยาบรรณของอาชีพให้ดีนะครับเพราะว่าอีเมลบางอีเมลเป็นอีเมลสำคัญของลูกค้าคุณก็ต้องจัดการให้ดีและมีระบบที่ดีที่สุดนะครับผม
ชีพที่50นะครับผมอาชีพที่50เป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยทราบนะครับคือการซื้อขายแอปนะครับแอปพลิเคชันคือคนจะมีคนมาทำแอปแล้วก็ขายแอปไปซื้อแอปมาเพื่อที่จะได้กำไรจากการซื้อขายแอปนะครับผมบางแอปพลิเคชันก็จะ 4,000 บางแอปอาจจะราคาสูงกว่าถ้ามีคนนิยมมากนะครับผมถ้าคุณสนใจคุณก็สามารถไปสั่งซื้อได้หรือว่าคุณสามารถผลิตทำเป็นแอปออกมาได้เหมือนกันนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เข้าไปให้คุณนะครับผมถ้าคุณสนใจนะในส่วนนี้ผมสามารถที่จะแนะนำคนที่สามารถทำแอปให้คุณได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมวันนี้จบแล้วนะครับ10อาชีพเดี๋ยวต่อไปอีก10อาชีพจะเจอกันนะครับผมถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ